สัตว์พิเศษของชายฟองก้าเขาสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้พ่อคะรู้ไหมว่าไดโนเสาร์กินอะไรพ่อไม่แน่ใจไอศกรีมอาจจะเราใช้เวทมนต์ของบรอดเทอร์ทามย้อนเวลากลับไปดูได้ไหมคะได้สิแต่ระวังอย่าเอาอะไรผ่านประตูกลับมาล่ะตกลงนี่ไดโนเสาร์น้อยดูสิมอร์ฟินตอนนี้เรารู้แล้วว่าไดโนเสาร์ชอบกินอะไรเฟิร์นมอสและลูกสนไม่นะนี่ไดโนเสาร์น้อยบางทีเขาอาจจะมาหาถ้าเธอแปลงร่างเป็นไทเซอราทอปส์เหมือนกันต้องไม่ใช่ในเมืองฉันมานี่ไดโนเสาร์น้อยไอ้อุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะขอโทษที่ปล่อยให้ไดโนเสาร์หลุดออกมาค่ะพ่อเราห้ามเขาไม่ทันไม่เป็นไรพวกเขาแค่อยากมาผจญภัยเหมือนใครบางคนที่พ่อรู้จักแล้วเราก็ดูว่าอาหารที่สเตโกซอรัสชอบคือลูกสนพ่อคิดออกแล้วมีใครหิวบ้างผมมาฟังงั้นไปกินอาหารเย็นกันThank you.
มาเฝ้าว่าทีเร็กซ์โอ้ดูดีมากมอร์เฟิลแต่มันยังขาดหางนะทีเร็กซ์มีหางเหรอฉันจำไม่ได้ว่าเทโรแดกทิลหน้าตาเป็นยังไงเราย้อนเวลากลับไปศึกษาไดโนเสาร์กันใช่ยังป่วยอยู่ต้องพักผ่อนเยอะๆถึงจะหายนะไม่ต้องห่วงมอร์เฟิ้งพ่อกับฉันจะดูแลเธอเอง
มิล่านายแอปเปิลเธอกับมอร์เฟลออกมาเล่นข้างนอกได้ไหมฉันอยากไปเล่นนะแต่มอร์เฟลไม่สบายและฉันรับปากจะดูแลเขามอร์เฟลดีขึ้นแล้วฮัจจิฮัจจิไม่ได้มอร์เฟลเธอต้องพักผ่อนถึงจะหายไม่มอร์เฟลลูกออกไปเล่นได้นะมิล่าพ่อดูแลมอร์เฟลเองขอบคุณค่ะพ่อพักผ่อนเยอะๆนะมอร์เฟลบายมอร์เฟลเอาล่ะมอร์เฟลฉันจะอ่านนิทานให้ฟังดีไหมมอร์เฟลอยากไปเล่นมิล่ามอร์เฟลดีขึ้นแล้วนำโชคช่วยชีวิตฉันเอาไว้ได้อีกแล้วมิล่าเธออยู่ไหมผู้ใหญ่แต่แน่ใจแล้วนะว่าอยากทำแบบนี้มิล่าแน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มแล้วนะน่าดูคล้ายมากเลยช่างเถอะคุณสูงพอคอยสนุกนะเป็นผู้ใหญ่เร็วมอฟเฟิล
ใครอยากขี่โลมาบ้างไหมหนู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 ฉันอยากต้องขอโทษด้วยนะคะคุณตัวใหญ่เกินกว่าจะขี่โลมาได้นะคะแต่คุณเข้ามาข้างในไม่ได้ฉันคือป้ามิล่าอ๋อผมได้ยินชื่อคุณมายินดีที่รู้จักแต่มิล่าไม่อยู่ที่นี่ผมต้องกลับไปสอนต่อลาก่อนครับการเป็นผู้ใหญ่เริ่มจะน่าเบื่อแล้วนี่คือสนามเด็กเล่นนะครับผมคงต้องปรับคุณแล้วขอโทษค่ะแต่ฉันจ่ายไม่ได้ฉันไม่มีเงินเลยสักนิดงั้นผมขอแนะนำให้คุณหางานทำพอกันที่ฉันไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ต่อไปแล้วแน่ใจนะว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งน่ะที่สุดในชีวิตแล้วค่ะบิลล่าบิลล่าเธอได้ยินยังได้ยินอะไรเขาจะสร้างรถไฟห่ออีกเครื่องแล้วคราวนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ดีนะเธอไม่อยากโตขึ้นไปขี่อีกแล้วเหรอไม่เอาการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้สนุกอย่างที่ฉันคิดฉันจะสนุกกับการเป็นเด็กเท่าที่ฉันจะสนุกได้แต่เธอเป็นคนจับกลับมานะรถแข่งนะอยู่ไหนเหรออยู่นี่บึ้นบึ้นบึ้นฉันก็มีรถแข่งนะของฉันน่ะกระโดดข้ามได้เลยไม่ได้หรอกรถกระโดดข้ามอะไรไม่ได้รถฉันได้นะเพราะมันยืดขาหุ่นยนต์ได้รถฉันยืดปีกยูนิคอร์นได้โอ้ระวังมีลาวามาฟองแปลงร่างเป็นจรวดไอพ่นรถแข่งหุ่นยนต์ของฉันน่ะมีจรวดเร่งเครื่องรถแข่งยูนิคอร์นฉันมีขาวิเศษสร้างประตูมิติได้ขอดูสิว่าจะยังตามทันฉันอีกไหมจรวดเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆนะเอ้าซาร่ากับพลอยอยู่ไหนกลับกันเถอะมาฟังพวกเธอทำไมไม่กลับตามต่อก็เ
อบมอฟเฟิลเร็วเกินไปสำหรับเราอ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ขึ้นมานั่งจรวดมอฟเฟิลกับฉันสิเราแบ่งกันได้สวัสดีค่ะคุณตำรวจฟรีสมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าคะแค่รีบอยากมารับเธอน่ะไปก็เถอะเดี๋ยวจะพามิล่าไปไหนฉันจะพามิล่าไปที่คุกมิล่าจักรยานมิล่าติดคุกมอฟเฟิลต้องพามิล่าออกไปถ้ามอฟเฟิลช่วยคุณตำรวจคุณตำรวจก็จะปล่อยมิล่าเฮ้ยคิดขยะผิดที่มอฟเฟิลเขียนใบสั่งให้อะไรนะทำไมฉันถึงนี่ไม่ใช่ใบสั่งของจริงนี่ฉันอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นะมอเฟลอยากช่วยตำรวจมากกว่านี้ไปบอกให้ไปไงออกไปจากสวนหน้าบ้านฉันเธอมาทำอะไรที่นี่มอเฟลเธอจะทำอะไรคุณใจร้ายกับพวกนกมอเฟลรถตำรวจขอพาคุณไปที่คุกเธอจะจับคนเข้าคุกแบบนี้ไม่ได้มอเฟลไม่นะอะไรนะมันตลกดีเหมือนกันโอ้ให้ตายสิทิ้งขยะเรียร่าโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้ยางของฉันหายไปไหนหมดอะไรเนี่ยใบสั่งทิ้งขยะผิดที่โหคุณจะอยู่บนหญ้าไม่ได้นี่คือหญ้าในสวนสาธารณะนะฉันควรจะมอฟเฟิลขอเขียนใบสั่งนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเด็กสมัยนี้เยี่ยมเลยสนุกจริงๆสนุกมากค่ะเธอจะได้จำให้ขึ้นใจว่าอย่าทำผิดติดคุกฮะมอฟเฟิลมิล่าไม่ติดคุกแล้วเหรอใช่ฉันไม่เคยติดคุกคุณตำรวจฟรีซช่วยแนะนำสถานีตำรวจให้ฉันดูมอฟเฟิลอยากช่วยมิล่ามอฟเฟิลจึงพาฟาเนบูสมาเข้าคุกอะไรนะไม่ได้เธอจะจับคนเข้าคุกเลยไม่ได้นะมอร์โฟวันนี้ฉันสนุกกับเธอมากเจ้าสีแดงตัวน้อยสวัสดีค่ะพ่อกลับมาแล้วง่ายมิล่ากับมอร์โฟทำไมมอมแมมจังไปทำอะไรมาคือว่าเราเจอผู้หญิงที่ขอให้เราช่วยหาหมวกที่เธอทำหายไปฉันทำหมวกหายพวกเธอช่วยฉันได้ไหมหมอเฝ้าแปลงร่างเป็นสุนัขค้นหาแล้วพยายามตามหาหมวกหมอเฝ้าเจอหมวกใช่
ฉันอยากให้เธอช่วยรถลากของฉันพังมาเฝ้าแปลงร่างเป็นช้างและแปลงเป็นไทรเซราทอปส์และหุ่นยนต์ขอบใจโมฟูแล้วทำไมไม่ลากรถไปล่ะอ้าวแต่ช่างก่อสร้างลอเรนซ์แล้วช่างก่อสร้างลอเรนซ์ขอให้เราช่วยเขาฉันลืมสว่านของฉันไว้ข้างบนตึกมาเฝ้าปั้นจันไซต์ก่อสร้างมีโคลนแฉะมากขอบใจมอฟเฟิลทำได้ดีมากมอฟเฟิลแต่ตอนนี้เธอต้องไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำมอฟเฟิลไม่ชอบอาบน้ำมอฟเฟิลกลับมาไม่เอาหน้ามอฟเฟิลก็แค่อาบน้ำมอฟเฟิลไม่ชอบอาบน้ำจับได้แล้วอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เองโอ้ไม่เอาหน้ามอร์ฟแค่อาบน้ำเองไม่จับได้แล้วโอ้ก็อย่างน้อยมอร์เฟลก็ได้อาบน้ำแล้วมอร์เฟลชอบอาบน้ำอะไรตอนนี้ชอบเฉยเลยนี่มิลล่ากับมอร์เฟลมีคนโทรหาพวกเธอสองคนเอ้าใครเหรอคะคือฉันเองคนขายไอศกรีมตอนนี้น่ะฉันเจอรถไอศกรีมอร่อยๆรถใหม่แล้วแต่ฉันอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกตอนนี้เหลือไอศกรีมไม่มากแล้วไม่นะไม่ต้องห่วงค่ะคุณคนขายไอศกรีมเราจะไปหาคุณเองนั่นออฟเฟิลถ้าเขาไปถึงคนขายไอศกรีมก่อนเขาจะกินไอศกรีมทั้งหมดไม่นั่นมอร์เฟิลอีกคนเหรนะรถฉันจะจับคนร้ายยังไงถ้าไม่มีรถตำรวจเราต้องช่วยคุณตำรวจฟรีซเอารถคืนมาให้ได้มอร์เฟิลขอบใจนะมิลล่ากับมอร์เฟิลอ
มอร์เฟลไม่นะนี่มันออฟเฟลออฟเฟลดูเหมือนออฟเฟลจะไปถึงก่อนฮะเธอกินไอศกรีมของฉันหมดเลยไม่นะเรามาช้าไปมอร์เฟลไม่ต้องห่วงฉันแค่ทำเป็นว่าเขากินไอศกรีมทั้งหมดไปเขาจะได้กลับไปยังมีไอศกรีมเหลือตั้งเยอะให้กับเธอแล้วก็คุณลิงและรวมถึงฉันด้วยขอบคุณค่ะคุณคนขายไอศกรีมดูสิมอร์ฟังฮะพระเจ้าช่วยด้วยจอมโจรของขวัญคริสต์มาสใช้ถ่ายแม่ชีของฉันไปขโมยทีเร็กซ์มาจากอดีตเราไม่ใช่จอมโจรของขวัญคริสต์มาสแล้วเราคือจอมโจรไดโนเสาร์มาฟังแปลงร่างเป็นรถตำรวจสู้ไม่ได้แล้วล่ะสินี่คือเมืองของเราแล้วพวกนายขอต้อนรับสู่เมืองของฉันฉันว่ามันยังใหญ่ไม่พอนะมาฟังแปลงร่างเป็นปั้นจันมอฟเฟลถ้ารู้ไหมว่ามิล่าอยู่ไหนไม่รู้โทษทีนะมอฟเฟลมิล่ามีอะไรเหรอมอฟเฟลมิล่าอยู่ไหมไม่อยู่โทษทีนะวันนี้ฉันไม่เจอเธอเลยอ
สวนสัตว์ไหมโอ้ไม่มอร์โฟมิล่าไม่อยู่มิล่าไม่อยู่เหรอไม่อยู่มอร์โฟมิล่าอยู่ไหนมอร์โฟร้องไห้ไม่ใช่ในเมืองฉันมาเร็วมอร์โฟฉันว่ามิล่ารอเธออยู่ที่บ้านแน่อย่าเพิ่งร้องมอร์โฟเธอยังไม่ได้ดูสวนหลังบ้านเลยเราต้องต่อสู้กับอาชญากรรมทั้งปวงหลังแปรงฟันไม่นะฉันแพ้แล้วมิสเตอร์แอคชั่นมิสเตอร์แอคชั่นชนะอีกครั้งมิสเตอร์แอคชั่นซุปเปอร์ฮีโร่ฉันอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จริงๆบ้างฮะได้สิมิล่าซุปเปอร์ฮีโร่ฉันไม่มีพลังวิเศษนะเจ้าบื้อมอร์โฟมอร์โฟมีตอนนี้มิล่าซุปเปอร์ฮีโร่ว้าวขอบใจมอร์โฟบูแย่แล้วกลับบ้านเบลล่ามิล่ายาซุปเปอร์ฮีโร่จะตามเบลล่ากลับมาแล้วเหรอขอบใจมากนะมิล่ายอดซุปเปอร์ฮีโร่หยุดนะได้โปรดมิล่ายอดซุปเปอร์ฮีโร่จะหยุดรถคุณให้ไม่ต้องห่วงค่ะขอบใจมิล่าหยุดรถขายไอศกรีมของฉันขอบใจมากนะมิล่ายอดซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีปัญหาค่ะนี่คือหน้าที่ของซูเปอร์ฮีโร่มิล่าดูสิอีกครั้งหนึ่งยอนได้เลยสไตล์
ขับออกสิย้อนแต่รถเราติดใจมิล่ายอดซูเปอร์ฮีโร่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ช่วยเหลือคนแต่รู้ไหมเขาทำอะไรอีกบ้างไม่รู้ทำอะไรเหรอเขาจับโจรเข้าคุกด้วย นี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของฉันเปลี่ยนคนเป็นตุ๊กตาหมีได้ใช่ไหมมาเฝ้าเล่นกับตุ๊กตาหมีมิล่าบายค่ะศาสตราจารย์ราชิตบายมิล่าครับมอร์เฟลเอ้ยตอนนี้ถึงเวลากลับร่างเดิมโอ้แย่แล้วถ้าไม่มีมือฉันก็ใช้ปืนไม่ได้ ได้ยินใช่ไหมย้อนได้ยินและฉันชอบตุ๊กตาหมีเงียบเงียบย้อนเงี้ยโอ้ยโอ้พระเจ้าช่วยเย้ตุ๊กตามีลาตุ๊กตาหมียอดตุ๊กตาหมีหัวกระมังพวกเขามีปืนตุ๊กตาเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราต้องหยุดพวกเขามาฟังแปลงร่างเป็นชีตาสุดว่องไวฉันไว้ด้วยหางได้ไหมเยี่ยมไปเลยว้าวไม่นะวันนี้ฉันมีเดทนะว้าวเธอช่วยแบกฉันหน่อยได้ไหมไม่ไหวไม่ใช่ในเมืองฉันเปลี่ยนเธอเป็นตุ๊กตาหมีด้วยเป็นยังไงตาหมีที่น่ารักมากเลย
เยี่ยมเราทำให้ทุกคนกลับร่างเดิมได้แล้วเริ่มจากคุณตำรวจฟรีซค่อยดีขึ้นหน่อยแต่พวกแกไม่ดีแน่โอ้โหอย่างน้อยฉันก็มีตุ๊กตาหมีนุ่มๆไว้ให้กอดในคุกเรามาอ่านนิทานกันมอฟฟ์เย้อ่านนิทานเริ่มแล้วนะกาลครั้งหนึ่งมิล่ากับมอฟฟ์กำลังเดินอยู่ในป่าและก็ในป่านั้นพวกเขาเจอกับบ้านที่ทำจากขนมหวานพวกเขาหิวมากและอยากจะกินบ้านหลังนี้อ้าวไม่นะเกิดอะไรขึ้นมิล่าเป็นยักษ์แต่ฉันไม่อยากตัวใหญ่ขนาดนี้ไปหาวิธีที่จะทำให้ตัวเล็กเหมือนเดิมกันได้ว้าวมังกรเหรอนายวิล่ากับบอฟเฟลทำอะไรกันอยู่ฉันกลายเป็นยักษ์ไปแล้วตอนนี้เรากำลังหาวิธีที่จะทำให้ตัวเล็กเหมือนเดิมวิเศษเลยเจ้ามังกรทรอยจะช่วยเธอเองมังกรจะช่วยงั้นเหรอเป็นนิทานที่ไร้สาระมากเลยรู้ไหมฉันได้ยินว่าปราสาทตรงนั้นน่ะสามารถรักษาได้ทุกอย่างเยี่ยมไปที่นั่นกันไปไม่ได้หรอกนะฉันคือโจรสลัดจะมาเก็บค่าหัวกับยักษ์แย่แล้วฉันจะปกป้องเธอเองยักษ์บิล่าว้าวโอ้โหมาเฝ้าช่วยหุ่นยนต์มาเฝ้าไม่นะปืนใหญ่ฉันต้องหนีแล้วโอ้หนีไม่ได้แล้วเราหยุดเธอได้แล้วโจรสลัดเอพิลโอ้ไม่อะไรนะมันง่ายเกินไปแล้วสิ่งที่นิทานเธอต้องการคือพ่อมดผู้ชั่วร้ายเนี่ยเธอต้องชนะฉันเท่านั้นมิล่าถึงจะตัวเล็กลงได้แย่แล้วพ่อมดชั่วร้ายนี่นาเธอไม่มีวันชนะฉันได้เดี๋ยวเราได้รู้กันว้าฉันจะส่งกลับไปให้เธออ๋อเจ็บนะฉันจะหยุดเขาเองถ้าบอลลูนรั่วเธอก็บินไม่ได้อู้ไม่ฉันสร้างประตูมิติเธอเข้าใกล้ฉันไม่ได้หรอกโอ้ไม่นะเราจะหยุดพ่อมดชั่วร้ายได้ยังไงมีใครอยากกินคุกกี้ไหมคุกกี้ขอบคุณนะครับฉันดูแล้วพ่อมดพูดชั่วร้ายพูดไม่ได้ว่าจะหยุดเรายังไงเพราะขนมเต็มปากอะไรนะยักษ์มีล่าจับตัวพ่อมดชั่วร้ายไม่ให้เขาหนีไปได้และฉันจะยิงปืนใหญ่ใส่ใช่ฉันจะพ่นไฟใส่มาฟังเอเนอร์จีบีมเดี๋ยวแค่อยู่ในแอปเปิลของฉันโอ้ไม่นะฉลามบุกฮ่า
้รับรางวัลสำหรับเรามารดน้ำในสวนแสนสวยของเรากันสปาร์กี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่สายยางรดน้ำนี่นี่มันโตอนนี้พวกเราคือจอมโจรสัตว์แสนน่ากลัวเราขโมยสัตว์แสนน่ากลัวมาแล้วก็เอาพวกมันมาปล่อยในเมืองแต่สไตล์ฉันนึกว่าพวกเราจะปล่อยเสือออกมาได้ช่วยด้วยแย่แล้วเราต้องรีบไปช่วยพวกเธอมอร์ฟิลมอร์ฟิลมอร์ฟิลไปช่วยไม่ได้เสือมันน่ากลัวมากฉันเองก็กลัวเสือเหมือนกันนะมอร์ฟิลมันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากแต่ว่าเธอไม่จำเป็นต้องกลัวเสือไปหรอกเพราะเธอสามารถแปลงร่างให้มีตัวใหญ่กว่าซึ่งทำให้เสือกลัวเธอแทนได้จริงด้วยฉันรู้ด้วยว่าเสือกลัวอะไรมากที่สุดดูสิทีเร็กซ์ตัวใหญ่ๆไงมาเฟอร์ยังกลัวอยู่ดีแน่นอนสิแต่เธอก็ควรทำต่อไปนะเพราะถ้าเธอทำอะไรบ่อยๆแล้วเธอก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นอีกต่อไปเบ้ Yay! เราไปหลอกสัตว์ตัวอื่นๆให้หนีออกจากเมืองของเรากันเร็วได้ยินเสียงนั่นไหมมอร์ฟิลสัตว์แสนน่ากลัวพวกนี้ทำให้ไม่มีคนกล้าออกมาข้างนอกแม้แต่คนเดียวทำให้เราทำตามแผนที่แท้จริงได้ใช่แล้วเพราะจริงๆเราคือจอมโจรผลไม้กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกไม่ต้องไปหาหมอหนึ่งวันถ้าเรากินผลไม้ทั้งหมดในเมืองนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วตลอดชีวิตหมอน่ากลัวมากๆเลยด้วยล่ะเราต้องหยุดพวกเขาให้ได้แปลงร่างเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆสิจระเข้ตัวยักษ์มันอันตรายนะพวกหัวขโมยคุณไม่จำเป็นต้องขโมยผลไม้ทั้งหมดนะฉันเองก็เคยกลัวคุณหมอเหมือนกันแต่ฉันก็ไปหาหมออยู่ดีและตอนนี้ฉันก็ไม่ได้กลัวหมออีกเลยสักนิดเพราะถ้าเราทำอะไรบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นอีกต่อไปจริงเหรอสวัสดีครับมากันแล้วเหรอตามผมมาข้างในเลยกลัวเลยสักนิดสไตล์มิล่ามอร์ฟิลพ่อทำน้ำมะนาวให้แล้วน้ำมะนาวโอ้ Oops โอ้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบก่อนไม่นะหอคอยมาเฝ้ามิล่าเธอทำหอคอยมาเฝ้าพังฉันไม่ได้ทำหอคอยเธอพังหยุดหยุดพวกเธอสองคนไปทำอย่างอื่นแทนไหมได้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่า
นุกจริงๆอู้เอาหีบออกไปดีกว่าเกือบไปถึงไหนแล้วนะนายยังไม่ชนะหรอกมิสเตอร์แอคชั่นด้วยพลังของหีบหายไปไหนแล้วมิสเตอร์แอคชั่นนี่เธอเอาหีบออกไปทำไมมอฟ้าไม่ได้เอาหีบไปมิล่าทำพังอีกแล้วฉันไม่ได้ทำหอคอยงงงอเธอพังหอคอยไม่งงมิล่าคอยงงดูอะไรไหมฉันจะไม่เล่นกับเธอแล้วไม่มอฟ้าก็ไม่เล่นกับมิล่าชักมอฟ้าไม่เล่นกับมิล่าเป็นหนังสือที่ดีมากฉันขอโทษนะฉันไม่ควรโกรธเธอนักเลยแกทำลายสีเทียนบนภาพวาดของฉันอ๋อมอร์โฟไม่ได้ทำพ่อเป็นคนเผลอทำพังเองอะไรนะอ๋อพ่อทำลายหอคอยของมอร์โฟด้วยใช่ไหมใช่ของเล่นไปด้วยใช่ไหมใช่และทำลายหอคอยม้าด้วยน่าจะใช่มิล่ามาเฝ้าเพื่อนอีกครั้งนะแน่นอนพ่อขอโทษพวกเธอที่ทำแบบนั้นไปขอโทษที่ทำให้ต้องทะเลาะกันด้วยพ่อเป็นเพื่อนกับเธอต่อได้ไหม ได้สิครับ